สวัสดีครับวันนี้เรามาในคอนเซ็ปที่ไม่ใช่คอนเซ็ปข่าวสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทีนี้เราก็มานั่งคิดกันว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยมันมักจะมีเรื่องราวเด็กวัยรุ่นอยู่ด้วยกันมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆแล้วแทบทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวลึกลับลี้ลับที่มาเล่าสู่กันฟังที่ถูกส่งผ่านรุ่นสู่รุ่นวันนี้เราอยู่กับน้องๆ นะครับเริ่มที่ใครก่อนดีว่ามหาลัยของใครมีตำนานเรื่องเล่าหรือตัวเองเคยเจอเรื่องลี้ลับอะไรบ้างตามอายุเหรอไม่ปอก่อนก็ได้ปอก่อนปอเหรอเราบอกก่อนว่าเราเป็นคนที่ไม่กลัวเป็นคนกลัวก็เลยที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องราวพวกนี้ทั้งหมดเลยใครจะพูดอะไรถ้าว่าไม่ขอฟังหยุดอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้แต่ก็ได้ยินมาบ้างเช่นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของหอชายว่าห้ามร้องเพลง Happy Birthday ใต้หอทำไมอ่ะในหอนั้นเอ้าวันเกิดเพื่อนกันไม่ได้ เขาว่ามันจะมีเคยมีอันนี้เป็นพี่ที่เล่าขอให้เครดิตหน่อยละกันพี่คนนี้เขาเล่าผ่านช่อง TikTok ของแกเป็นรุ่นพี่ช่อง TikTok ชื่ออ้อยใจพ่อเรียกโอ๊กตรงชื่ออะไรอ้อยใจพ่อเรียกโอ๊กใช่คือพี่เขาเล่าเรื่องนี้เยอะเลยเขาบอกว่ามีห้องนึงอ่ะเขาท้าทายคือเขารู้แหละว่าห้ามร้องเพลง Happy Birthday ใช่ไหมแต่มีห้องนึงอ่ะเป็นกลุ่มผู้ชายก็เลยร้องเพลงร้องท้าทายเลย Happy Birthday to you อะไรเงี้ยร้องตอนกลางคืนแล้วไฟทั้งหอดับพึบยกเว้นห้องนั้นเปิดอยู่ห้องเดียวอันนี้เขาเล่าให้ฟังคือไม่ดับไม่ดับมีห้องเดียวห้องนั้นที่เปิดอยู่ห้องเดียวแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาเรื่องนี้แหละแล้วก็อีกความเชื่อนึงเขาบอกว่ามีคนร้องเพลงนี่แหละท้าทายเหมือนกันแล้วก็มีคนมากระซิบที่หูว่ามึงอยากเจอกูหรอเหมือนร้องท้าทายว่าถ้าร้องเพลงเนี้ยมีความเชื่อว่าถ้าร้องเพลงนี้จะเห็นวิญญาณนี้ซึ่งพอร้องอ่ะก็เป็นการร้องท้าทายไงแล้วมันก็เลยคือไม่ได้มีการเกิดวันเกิดจริงประมาณนั้นแล้วเขาตอบว่าไงไม่รู้ไม่รู้นะและหลังจากนั้นมีเคยมีใครลองบ้างไหมหรือว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลองหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีการลองแต่ว่ามีเรื่องนึงเนี่ยเดี๋ยวแล้วคือยังไงก็เป็นความเชื่อว่าห้ามร้องเพลง Happy Birthday แล้วทำไมจะโกรธจะอะไรทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นอีกความเชื่อหนึ่งเหมือนกันที่ว่าหอชายอ่ะจะอยู่ใกล้กับสระน้ำบ่อน้ำข้างมหาลัยชื่อหนองจิกซึ่งมีคนเสียชีวิตตรงกับวันเกิดเขาคือจมน้ำในนั้นเอาง่ายๆคือแสลงใจฉันวันเกิดฉันมาตายซะนี่ก็แอบร้อนนิดๆเหมือนกันนะเคยมีใครเจอก็เล่าๆกันมาเคสนี้มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมมีเรื่องที่ถ้าฝั่งของมศมีหลายวิทยาเขตเนาะถ้าฝั่งที่อะค่ะอะไรเงี้ยนครปฐมเขาก็บอกว่าห้ามท่องคาถาชินบัญชรหรือว่าห้ามท่องบทสวดอะไรพวกเนี้ยเขาจะหมายความว่าท่องให้ใครอ่ะแล้ววิญญาณเขาก็จะมาแบบเยอะพี่สายบุญไม่ได้ใช่ไหมพี่อยู่บ้านท่องชินบัญชรไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้คือเขาบอกว่าบางส่วนนะเขาก็แบบว่ามาหรือแผ่เมตตาอะไรเงี้ยเขาก็จะมาสวดด้วยข้างๆเลยอะไรเงี้ยมีเสียงสวดด้วยเลยข้างๆเลยมารับบุญด้วยเขาก็เลยมีความเชื่อว่าไม่สวดดีกว่าจะได้ไม่เจอถึงตายแล้วแต่ใจบุญแล้วทำไมถึงเป็นแค่วิทยาเขตนั้นนะไม่หลายๆที่ทางเพชรบุรีก็มีทางเพชรบุรีก็มีความเชื่อนี้แต่ถ้าเราสวดบทอื่นไม่เป็นไรก็ไม่รู้ก็คงไม่ละมั้งสวดแผ่เมตตาชินบัญชรอะไรแบบนี้อ๋อเป็นความเชื่อมาค่ะเพชรบุรีกลับมาในกรุงเทพเบลเป็นไงบ้างอันนี้เขาเล่าหรือเราเจออันนี้เป็นเจอครับเจอกับตัวเองก็คือต้องท้าความว่าของคณะเบลเป็นคณะนิเทศครับก็จะเป็นแบบว่าแยกออกมาเป็นเรียนเป็นศูนย์การเรียนที่มีเฉพาะคณะนิเทศเลยคณะเดียวอยู่ที่ไหนอยู่ตรงเฮ้ยเสียงเราน่ากลัวนะเนี่ยก็คือปกติแล้วอ่ะทุกเฟชชี่เข้าไปทุกปีจะต้องมีการแสดงมีเชียร์อะไรเงี้ยครับแล้วเบลก็จะได้ไปอยู่ชมรมการแสดง
ซึ่งก็มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าแบบกลางคืนเพราะว่าซ้อมครับจะซ้อมทุกกลางคืนดึกๆประมาณ 3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยครับก็ส่วนมากชมรมการแสดงเนี่ยจะเจอบ่อยๆก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือของเบลเนี่ยปีนั้นได้เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับย่าโมแสดงเกี่ยวกับย่าโมแล้วมีวันหนึ่งมีคนที่แสดงเป็นย่าโมครับเหมือนกับว่าเขามีอาการแบบคล้ายๆเหมือนผีเข้าอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็พูดเหมือนประมาณว่าเหมือนไปลบหลู่เขาไม่ได้ขอจะทำการแสดงแต่ว่าไม่ได้ขออะไรเงี้ยครับก็ปรากฏว่าก็เป็นอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกับมีอาการเป็นเหมือนคนแก่เป็นยังไงใช่เหมือนกับว่าแบบเขาก็จะพูดเหมือนแบบลบหลู่เขาอะไรเงี้ยลบหลู่กูอะไรเงี้ยจนรุ่งขึ้นรุ่นพี่จะต้องเดินทางไปโคราชใช่เพื่อขอขมาโอ้เดินทางไกลเนี่ยอันนี้ก็มีเรื่องเล่าแค่นี้ครับแต่ว่าอีกความเชื่อหนึ่งของคณะเบลก็คือที่คณะเบลจะมีเป็นเหมือนกับคาปิคาเน่แหละครับแต่ว่าเป็นอีกร่างหนึ่งแต่เบลจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรเป็นเรื่องเล่ากันต่อมาว่าห้ามบทไปห้ามไปบนขอได้อย่างเดียวขอได้อย่างยังไงนะเหมือนกับว่าใช่เหมือนกับว่าขอแต่แบบว่าห้ามไปแบบว่าจะเอาอันนี้มาห้ามมีของแลกเปลี่ยนใช่ห้ามติดสินบนถ้าฉันให้ฉันให้เองเพราะว่าเคยมีรุ่นพี่ไปขอแล้วบนปรากฏว่าตายโอ้อันนี้รุ่นพี่พระพิฆเนศหมายถึงว่าเขาเล่ากันว่ามีรุ่นพี่ไปขอแล้วรุ่นพี่ตายใช่ก็เลยเป็นเรื่องเล่าต่อกันมาว่าห้ามไปบนถ้าขอเลยห้ามติดสินบนใช่ครับห้ามคอร์รัปชันพี่อัมคอร์รัปชันนี้ต้องถึงประหารชีวิตเลยนะก็ประมาณนี้ครับก็น่ากลัวหลอนๆอยู่เหมือนกันนะไอตอนที่เราเจอคนที่เขาย่าโมอ่ะแล้วเพื่อนในห้องเป็นยังไงตอนนั้นก็คือจะมีแค่ชมรมการแสดงเดียวประมาณ20คนได้มั้งครับก็ตกใจเพราะว่าก็ซ้อมๆกันอยู่เนี่ยจู่ๆก็เข้าเลยคนนั้นเขาก็มีอาการแบบเหมือนผีเข้าอะไรอันนี้แบบตั้งคำถามอีกมุมนึงนะแบบเป็นการแสดงไหมณตอนนั้นก็ไม่รู้เพราะว่าทุกคนตกใจหมดหรือว่าเครียดกดดันเพราะว่าคนที่แสดงดันมาเป็นคนที่แบบแสดงเป็นย่าโมพอดีเป็นตัวเอกของเรื่องใช่ก็เป็นความเชื่อตอบไม่ได้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เป็นความเชื่อแต่จากนั้นก็คงมีคนตั้งคำถามเหมือนกันเยอะแยะมากแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลอนๆกันนะสำหรับเพราะว่าอย่างเรื่องของการแสดงละครเนี่ยเรามักจะมีเรื่องเล่าเรื่องตำนานแบบเนี้ยออกมาเรื่อยๆพ่อปู่ตามชื่อเลยพี่เลยหนีไปแสดงเชกสเปียร์หลังนอกเลยไปต่างประเทศมาไม่ถึงนี่ก็ร้องเพลงไปไปมอมคือมันก็เป็นเรื่องเล่าตั้งแต่แบบเป็นเรื่องเล่าตามประเพณีที่เขาเล่าต่อๆกันมานะอันนี้ก็แบบว่าน่าจะพอจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วบอกว่าวันสถาปนามอวันที่กรกฎาคมซึ่งคืนวันที่มันจะมีความเชื่อที่ว่าเด็กปีหนึ่งที่เข้ามหาลัยแห่งนี้ห้ามออกจากหอห้ามออกแม้ว่าใครจะเปิดประตูหรือว่าใครจะเคาะประตูอะไรก็คือห้ามเปิดประตูให้ใครทั้งนั้นเพราะมันเป็นความเชื่อที่ว่ามันจะมีสิ่งลี้ลับอาจจะมีสิ่งแบบว่ามีสัมภเวสีอะไรมาเพราะว่ามันเป็นวันแบบสถาปนามหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยมันก็เป็นความเชื่อที่ว่าห้ามใครเปิดประตูแล้วก็ให้ติดป้ายหน้าห้องว่าห้องเนี้ยเต็มแล้วก็คือแบบว่ามีจำนวนคนที่อยู่ในห้องนี้เท่าไหร่ก็คือห้ามเข้าห้ามเข้าทรงผีไม่ไหม้เลยเนาะห้ามเข้าสมมติว่า บ้านนี้มีแต่ผู้หญิงเลยอ่ะสมมติว่าใครที่แบบเตียงที่เป็นแบบว่ามีข้างล่างแบบไม่ได้ปิดอ่ะก็คือให้เอาของยัดเข้าไปใต้เตียงเพื่อที่จะแบบเป็นการแบบว่าเป็นความเชื่อที่ว่าจะได้ไม่มีผีเข้ามาอยู่ใต้เตียงในคืนจะไปแอบทำไมใต้เตียงอุตส่าห์เข้าห้องได้มันก็เป็นความเชื่อแบบนั้นซึ่งเดี๋ยวเกิดแม่เนยแม่มาอันนี้ได้ไหมเราก็ห้ามเปิดแม่รออยู่ห้ามเปิดแม่ว่าอาจจะไม่ใช่แม่จริงๆอาจจะเป็นแบบว่าเป็นผีที่ปลอมมาเป็นแม่หรือเปล่าซึ่งเราไม่เชื่อแต่เราก็ติดป้ายไว้หน้าห้องเหมือนกันไม่เชื่อไม่เชื่อออกไหมไม่ออก
ป้ายไว้ด้วยติดว่าเต็มแล้วห้องนี้เต็มแล้วแล้วได้เอาออกเมื่อไหร่ก็อีกคืนวันรุ่งขึ้นอ๋อเฉพาะวันสถาปนาทำไมอ่ะมันถึงมีอะไรไม่เหมือนเป็นประเพณีไม่รู้มันเหมือนวันเกิดมหาลัยความเชื่อหรอความเชื่อไม่รู้ส่งต่อกันมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันต้นทางมาจากไหนมันก็เป็นความเชื่อที่พี่เล่าให้ปี1ฟังแล้วปี1ก็พอขึ้นปี2ปี1ก็เล่าให้รุ่นใหม่ฟังกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนถึงปี3ฟังใช่จนถึงทุกวันนี้มันก็ยังมีความเชื่อนั้นอยู่ไปเรื่อยๆอ๋อแต่เราก็ไม่ได้เชื่อแต่เราก็ไม่ให้เข้าใช่มีอะไรอยู่มั้ยไม่ได้เชื่อแต่ไม่ลบหลู่นะก็แบบประมาณนั้นก็สนุกดีอาจจะมีอีกมั้งแบบว่าคนต่อไปก่อนนะเผื่อกับข้อกรุงเทพกับข้อกรุงเทพพี่ตินเด็ดผมเน้นน่ากลัวเลยนี่เมืองเก่านะปีนี้น่าจะ115ปีเป็นมาอะไร115ปีละครับเรื่องน่ากลัวผมเรียนแผนกออกแบบนะครับเขาก็เลยมีแบบว่าตำนานว่าลิฟต์ซ้ายมีคนตายทำไมเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบมาส่งงานอาจารย์แล้วก่อนปิดเทอมอะไรเนี้ยก็มาส่งงานแล้วคราวนี้พานโรงเขาแบบว่าก็มีแบบว่าก่อนปิดเทอมอ่ะเขาก็จะต้องมาล็อกลิฟต์เพื่อแบบไม่ให้คนขึ้นตึกในช่วงเวลาปิดเทอมกันขโมยอะไรเนี้ยปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นก็แบบมาส่งงานมาสุดท้ายเนี้ยเข้าไปปุ๊บคราวนี้ออกจากลิฟต์ไม่ได้แล้วพานโรงก็มาปิดลิฟต์และช่วงเวลาแบบ3เดือนที่เป็นปิดเทอมใหญ่เนี้ยใช่เด็กคนนั้นก็อยู่ในลิฟต์แล้วปรากฏว่าพอเปิดเทอมมาเจอก็เด็กคนนั้นก็คือแห้งตายอยู่ในลิฟต์ใช่ถ้าเป็นเรื่องจริงมันหลอนมากเลยนะใช่เขาเลยแบบว่าถ้าขึ้นไปชั้น2อ่ะห้ามขึ้นลิฟต์เพราะเปลืองไฟไม่ได้ไม่ใช่ก็น่าเป็นเหตุผลที่แบบมีตำนานเรื่องนี้อยู่ใช่ครับแล้วก็ไม่เคยขึ้นลิฟต์แล้วลิฟต์ตัวนั้นมีคนใช้ไหมมีครับมันเป็นลิฟต์ปกตินี่แหละมันมีอยู่2ตัวเองตึกมีกี่ชั้นมี6ชั้นรวมดาดฟ้าเป็น7อยู่รวมดาดฟ้าเป็น7แต่ขึ้นชั้น2ห้ามใช้ห้ามใช้มันเหมือนเป็นห้องรวมอ่ะมันไม่ได้เป็นแผนกอ่ะปกติของชั้น4ชั้น5ชั้น6มันเป็นแผนกถูกมั้ยครับคือห้ามเด็ดขาดเลยหรือว่ามีคนใช้อยู่ก็ใช้ปกตินั่นแหละครับเขาคนไม่กลัวเขาก็ไม่เชื่ออยู่แล้วไงก็แกใช้ไหมใช่ดิผมรออะไรจะไปเดินทำไมให้เมื่อยชั้นสองเองนะเราอ่ะถ้าของเยอะครับที่ห้ามชั้นสองเพราะว่าเขาจะขึ้นไปชั้นเป็นหรือลงมาจากชั้นนั้นไปส่งงานอันนี้ไม่แน่ใจอ๋อประมาณว่าเขาเคยไปส่งงานใช่แล้วก็อย่าเหมือนอย่าซ้ำรอยกันอะไรเงี้ยอย่าทะลึ่งมาขึ้นแล้วแกคิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมผมไม่คิดแล้วคิดเพื่อคงไม่ขึ้นผมน่าจะไม่คิดนั้นนะตอนนั้นทุกคนก็ใช้กันเนาะแต่ก็มีคนที่เชื่อแล้วเคยมีใครเจออะไรไหมหรือเจออะไรไหมไม่มีครับเขาบอกไหมว่าถ้าไปใช้แล้วจะเป็นยังไงถ้าใช้อ๋อก็จะเจอพอถ้าแค่เจอก็เลยไม่กลัวดีกว่าเออแล้วแค่เจอไม่น่ากลัวอะไรไม่น่ากลัวโอ้ถ้าเรียนไม่จบก็จะกลัวเรียนไม่จบมากกว่าใช่ก็มีเรื่องนี้ถือว่าเป็นตำนานขอแถมอีกเรื่องนึงจะมีกระดิ่งอยู่ตรงตึกกลางหน้าระหว่างโรงอาหารที่เป็นตึกหลักเป็นกระดิ่งที่เขาบอกว่าห้ามใครทะลึ่งไปตีเล่นถ้าตีเล่นแล้วคุณจะเกิดอาเพศอันเป็นไปก็คือเขาบอกว่าใครที่ไปสั่นกระดิ่งนั้นน่ะจะย้อนกลับไปในสมัยที่แบบร.5มาเปิดเรียนทวีโภคใช่ๆเขาบอกว่าคือคนที่ไปอันเนี้ยที่เขาว่าเป็นตำนานคือไปสั่นมาคราวนี้ปรากฏว่าเออไปเลยเขาบอกคนนั้นน่ะติดอยู่ในยุคที่ยุคเปิดเรียนใช่เมื่อก่อนเขาจะใส่ชุดลาดประแตงนะแต่มันเป็นโรงเรียนในวังมันเป็นช่างในวังแบบนี้มันก็แต่งชุดลาดประแตงก็แบบย้อนกลับไปเลยในสมัยนั้นที่แบบว่าเป็นสงครามโลกอะไรใช่ครับประมาณนี้ครับอ่ะจุ๊บเชียงใหม่เรื่องตำนานอ่ะก็ต้องป๊อกคืดอ่ะจะได้เคยเคยเดี๋ยวอ่ะถ้าพูดปุ๊บเบลได้ยินป๊อกคืดว่าไงเหมือนเบลดูในหนังนะครับเหมือนประมาณเรื่องอะไรวะมหาลัยสยองขวัญเออเหมือนประมาณว่าผู้หญิงโดนที่ในหนังนะครับเหมือนกับว่าเขาโดนไปข่มขืนพวกแบบไปประมาณว่าเป็นโรคจิตไปข่มขืนแล้วก็ทุบตาจนเละทีนี้เขาก็กลับมาหาเพื่อนเหมือนจะซื้อแกซื้ออะไร
ในหนังซื้อผัดไทยของพี่รัตนาบางตำราบางตำราซื้อโจ๊กข้าวต้มโจ๊กไม่โต๊ะต่างกันในดีเทลในหนังเป็นซื้อผัดเหมือนกับว่าจะออกไปซื้อผัดไทยเพื่อนแต่ว่าไปเจอพวกโรคจิตมันฆ่าก่อนแต่ว่าก็ยังพยายามกลับมาเอาแฝงเลยแต่เขาวิเคราะห์กันว่าเพื่อนอ่ะเป็นรูมเมทกันสมปออ่ะออกไปกินข้าวพี่อ่ะไม่สบายพี่อยู่ห้องปออ่ะซื้อมาฝากพี่ที่ป่วยพี่ไม่สบายก็ต้องเป็นอะไรที่แบบผัดไทยอ่ะไม่น่าใช่ร้อนๆกินคนป่วยอ่ะโจ๊รอดหน้าที่ป่วยกินได้ไหมได้แล้วร้อนอยู่เข้าโอเคแล้วเขาก็โดนกระทำมาแต่เขายังห่วงเพื่อนเขาก็เลยทั้งลากทั้งพยายามเอาร่างกายตัวเองจนกลายเป็นเสียงป๊อกคืดป๊อกคืดอ่ะป๊อกคืดยังไงคือเอาขาการคือเขาบอกว่าโดนทำร้ายจนร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถขยับได้เขาก็เอาคางเกยแล้วก็เอาถุงมาลากลากเลยมาถุงที่ซื้อไปแขวนให้เพื่อนรักเพื่อนมากป๊อกก็เสียงกระแทกพื้นคางกระแทกพื้นคือคือก็คือลากตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นตำนานป๊อกคืดน่ากลัวไหมเด็กๆหอกลัวไหมตอนนั้นเฉยๆนะแต่ก็เถียงกันได้เลยว่าซื้ออะไรกันแน่ไม่เชื่อถ้าสมมติไม่เชื่อเพราะมันไม่ตรงกันมันมีหลายสายมากก็ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วก็อันนี้หนูเจอเองอยู่หอในปีหนึ่งหนาวหนาวหอหกหญิงจะเป็นห้องน้ำรวมห้องอยู่กันสามคนห้องสมัยนั้นเขายังไม่รีโนเวทมันก็เก่าอ่ะซึ่งหอนี้อยู่มานานมากแล้วเออแต่แบบเด็กปีหนึ่งเขาจะเปิดให้อยู่เพื่อนที่คณะเราจะอยู่ชั้นสองที่อยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็วันนั้นช่วงเย็นโพเพก็มีคนเรียกเลยจุ๊บจุ๊บชัดเจนเราอ่ะเราอ่ะก็นึกว่าเพื่อนชั้นสองเรียกเราแล้วก็เราก็ขาดรับว่าไงเออก็ไม่มีใครตอบแต่ว่าชัดเจนว่าเป็นชื่อหนูได้ยินกับหูเลยได้ยินกับหูอยู่คนเดียวไม่หมายถึงเขาเรียกห้องอื่นไม่มันค่อนข้างเงียบแต่ก็นึกว่าเพื่อนที่เพิ่งที่เราเพิ่งเดินจากกันมาเนี่ยเรียกอีกอะไรอย่างนี้โพเพช่วงโพเพก็เราก็ไปก็ไม่มีอะไรเราก็ไปนอนก็ปกติแต่ตอนกลางคืนเนี่ยมาก็คือหายใจไม่ออกก็คือมีใครมาทับอากาศร้อนหรือเปล่าตอนนอนนี่คิดไหมคิดถึงเรื่องนั้นไหมไม่ลืมไปแล้วแล้วเป็นช่วงไอ้เพื่อนอีกคนรูมเมทอ่ะเป็นเตียงสองชั้นปลายเตียงเราอ่ะเป็นโต๊ะอ่านหนังสือของเพื่อนรูมเมทมันก็นั่งอ่านอยู่นะเราก็พยายามที่จะแบบเรียกเพื่อนเนาะเออโดนทำไม่เพื่อนก็ไม่หือไม่อืออะไรเราในขณะนั้นที่เราพยายามอารวาสที่แบบช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออคิดไหมทำไมเพื่อนใจดำขนาดนั้นก็คิดว่าตะโกนสุดเสียงแล้วทำไมมันไม่ได้ยินวะแล้วเราก็พลิกตัวแล้วก็เราก็ต้องแบบการต่อสู้ของเราอ่ะเออเขาไม่ได้ยินเลยหรอเช้ามาก็ถามแกเมื่อคืนแบบไม่ได้ยินเลยหรอเดี๋ยวแล้วเราผ่านจุดนั้นไปได้ยังไงผ่านจุดทุกบทของบทสวดมนต์ที่พยายามนึกได้ชินบัญชรแล้วก็แบบมาเพียบเลยมันเป็นช่วงเวลาที่นานมากเลยนะเออแล้วก็ไม่หายสักทีจนแบบทุกนั่นแหละไล่มาทุกบทที่พยายามนึกได้สักคำก็ไปแล้วเราก็หลับก็หลับแบบไม่รู้ตัวแบบไม่หลับแบบไม่โอเคอ่ะเออกลัวไปแล้วมันอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้แหละในภวังค์ภวังค์ลำมือนี่เนาะแต่ว่าเรียนปีหนึ่งมาแล้วก็เจอแค่วันนั้นแหละที่มีอาการนี้ก่อนหน้านี้หรือหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยเออก็ไม่รู้ว่าเสียงใครเรียกเรารู้จักชื่อเราแล้วเพื่อนอ่ะไม่มีไม่เพื่อนอ่ะได้เข้าห้องอะไรไปแล้วไม่ใช่เพื่อนอ่ะที่นั่งอยู่รูมเมทเราหรอรูมเมทก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้รู้เลยว่าเราแกก็ปกติดีเออคือผีอำมันก็มีทฤษฎีที่บายทางวิทยาศาสตร์ของมันเออมันมีแต่ก็งงว่าทำไมมันต้องเป็นแค่วันนั้นนะเราไปทำอะไรมาก่อนนั้นหรือเปล่าอู้ว่าไม่รู้สิเออไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้เนาะคนมักจะสอบถามว่าเราไปทำอะไรให้ใครไม่พอใจหรืออะไรนี้ไหม
แต่ก็ไม่รู้นับไม่ถูกนับไม่ถูกด้วยคงจะทำเยอะมั้งเอาแล้วหลังจากนั้นเรายังไงเราผ่านไปแบบก็ยังมีนอนแบบนอนยังไม่สนิทแต่ก็ไม่เจออะไรละก็เจอแค่วันนั้นแหละและตลอด4ปีก็ไม่เจออีกเลยหนูนอนตึกหอในแค่ปีเดียวไงพอไปแล้วก็ย้ายข้างนอกก็ไม่เจออะไรหอข้างนอกปลอดภัยกว่ามันต้องเสียตังค์แพงๆถูกกักขังไว้ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นทำไมมันมีเฉพาะแค่หอในมันต้องหอในอ่ะหอนอกก็อยู่ใกล้ๆกันไม่มากคือจริงๆอ่ะหอในอ่ะมันเป็นหอที่สร้างมันจะสร้างมาสมัยมหาลัยมันตั้งใหม่ๆอ่ะนะแล้วมันจะมีสภาพที่เก่าแก่มากต่อให้ผ่านการรีโนเวทมันก็ยังเก่าอยู่ดีอย่างแนนนี่หอเก่ามากมั้ยแนนนอนหอนอกแต่ว่ามันก็มีเรื่องตำนานหอในอยู่เหมือนกันชื่อหอใน50ปีทองทองแล้วก็จำไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนว่ามันมีข่าวแบบเล่ากันมาว่ามันมีผู้หญิงสาวจีนเป็นคนจีนเป็นนิสิตจีนที่มาเรียนแลกเปลี่ยนในมปเนี่ยกระโดดตึกตายแต่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้กระโดดตึกตายจนแบบว่าเพื่อนที่เป็นรูมเมทด้วยกันก็แบบอยู่ดีก็ได้ยินเสียงหลอนได้ยินเสียงตะกุกตะกักได้ยินเสียงแบบว่าเหมือนเขายังไม่ไปผุดไปเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องเล่ากันมาแต่พอถามข้อมูลจริงๆแล้วเนี่ยก็คือรู้มาว่าผู้หญิงสาวจีนคนนี้เขาไม่ได้ว่าเขาจะไม่ได้อยากไปไหนเพียงแต่ว่าเขาอะเครียดจากการที่แบบว่ามีปัญหาทางด้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้แบบเป็นเหตุทำให้กระโดดตึกตายแบบก็ไม่รู้ว่ามันยังไงอะก็เล่ากันมาเล่ากันมาเบลของเบลเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่มีหอในถูกไหมใช่ครับดังนั้นความน่ากลัวจะอยู่ที่ตรงไหนจะอยู่ที่กลางคืนหรือเปล่าหรือว่าอยู่ตรงไหนถ้าของถ้าที่ศูนย์ที่เราเรียนจะเป็นช่วงตั้งแต่เย็นๆไปก็จะน่ากลัวแล้วเพราะว่ามันเป็นแบบพอโคเพลงเนี่ยครับมันก็จะแบบดูแบบทำมึนทั้งหมดไม่ว่าใต้อาคารในโรงอาหารหรืออะไรเงี้ยครับจะดูน่ากลัวไปซะหมดใช่ทำไมอ่ะทำไมมหาลัยจะต้องทำให้น่ากลัวทำไมไม่สดใสอ่ะประสบการณ์ตรงตอนเป็นเฟชชี่ใช่ตอนเป็นเฟชชี่เป็นรับน้องเข้ารับน้องอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าตอนนั้นแบบรับน้องแล้วก็อีท่าไหนไม่รู้ขาแพงแบบประสบพลิกขาพลิกอะไรเงี้ยแล้วรุ่นพี่อ่ะก็ต้องพาไปส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมอก็คือพี่ก็ขี่มอไซค์พาไปส่งแล้วเราก็ต้องไปยืนรอไปนั่งรถเข็นนั่งรถเข็นกันนะนั่งรถเข็นรอเจ้าหน้าที่รอหมอนานมากเป็นชั่วโมงแล้วก็แบบพี่ที่เป็นรุ่นพี่ที่ขี่รถมาส่งเนี่ยก็ปล่อยให้เราอ่ะอยู่ตรงนั้นคนเดียวสภาพนั่งรถเข็นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่บนตึกโรงพยาบาลมหาลัยที่มีสภาพเก่ามากแล้วก็ตอนประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วคือทุกอย่างมันปิดดับมืดไปหมดมันไม่มีคนเพราะว่ามันเป็นตึกเก่าคนที่แบบว่าเขามาติดต่อเขาก็ย้ายไปอยู่ตึกใหม่กันแต่ว่าเราต้องไปอยู่ตรงตึกเก่าเพื่อรอเอ็กซเรย์อะไรก็ไม่รู้เราก็อยู่ตรงนั้นแบบนานมากแล้วแบบมองไปก็มีแต่แบบมืดๆดำๆฟิลแบบบุพภาลตีอ่ะฟิลแบบกูเจอแน่ล่ะกูเจอแน่ๆล่ะถ้ากูเจอกูจะทำยังไงอันนี้คือฟิลในคิดในหัวนะแบบกูเจอแน่ล่ะแต่พออยู่ไปอยู่มามึงมาสิแบบฟิลแบบเดี๋ยวสรุปไม่โดนอะไรก็ไม่ได้เจออะไรแค่น่ากลัวตรงบรรยากาศเฉยๆแค่น่ากลัวบรรยากาศว่าทำไมมหาลัยชอบมีมันชอบมีผีไม่หลอกพี่หลอกไปวางไว้ส่งแล้วเขาก็ไปเขาก็ไปไหนก็ไม่รู้แล้วค่อยกลับมารับป่ะพี่อ๋อพี่มึงมาซี่เนี่ยไม่ได้หมายถึงผีหมายถึงมึงอะมานี่กลับมาปล่อยไว้อยู่คนเดียวปล่อยไว้คนเดียวได้ยังไงก็ฟิวันแล้วมันก็จะมาจะมีเรื่องเล่าอย่างเงี้ยและโดยเฉพาะแบบอย่างที่บอกว่าเวลามันอยู่หัวในอะมันจะมีความที่วัยรุ่นจากบ้านไปอยู่ด้วยกันมันก็จะมีเรื่องเล่าบางทีไม่อยากให้ทำอะไรเขาก็จะเตือนกันด้วยวิธีแบบเนี้ยก็เลยกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาไปและนี่อยู่เคยอยู่มก็มีตำนานมขก็คือไม่พูดถึงหอพักเมื่อกี้ใช่ไหมหอพักหลังคอมเพล็กซ์อ่ะคือโรงพยาบาลเก่าเลยและทีเนี้ยเขาก็เคยมีคนเห็นว่าบางคนก็แบบเป็นดึกๆมาก็เห็นอะไรนะวิวแชร์วิ่งผ่านหน้าทะลุกำแพงไปคนไข้เดินชานชลาที่เสร็จ 3.4 ทะลุแล้วก็เดินตอนกลางคืนก็เจอคนไข้เดินอยู่เขาก็บอกว่าตึกนั้นอ่ะมันเป็นตึกโรงพยาบาลเก่าที่แปลเปลี่ยนมาเป็นหอพักนักศึกษาถ้าเห็นด้านข้างมันก็จะเห็นเป็นเหมือนทางลาดสำหรับ
เอาเปผู้ป่วยลงมาก็จะยังเห็นอยู่อะไรแบบนี้ก็เลยจะมีเรื่องเล่าเป็นโรงพยาบาลเก่าเป็นที่พักโรงพยาบาลเก่าอะไรอย่างนี้หลังคอมเพล็กซ์อุ๊ยเรื่องเล่าบอกเยอะเนาะเพราะถ้ามหาวิทยาลัยไหนตั้งมานานๆเนาะเรื่องเล่าจะเยอะถูกสะพานขาวอย่างเงี้ยที่บอกว่าเป็นสะพานที่ข้ามไประหว่างข้างล่างจะเป็นแบบฝังศพเมื่อก่อนอาจจะเป็นสนามของคอมมิวนิสต์ทหารอะไรฆ่ากันก็มีศพอยู่ข้างล่างเยอะก็สร้างสะพานขาวตำนานบอกว่าก็มีวิญญาณมีผีอะไรแหละแต่มีความเชื่อด้วยว่าถ้าใครสามารถขับมอเตอร์ไซค์และกั้นหายใจจากต้นสะพานถึงปลายสะพานสุดได้และขอพรจะขอพรสำเร็จได้ยาวไหมไม่เคยมันไม่ยาวสะพานยาวไหมก็ยาวยาวอยู่นะแต่มีคนสามารถกั้นหายใจได้แล้วก็ขอพรไม่ได้ยาวมากเป็นนาทีก็น่าจะเราไม่รู้ว่ายาวแค่ไหนเคยข้ามแม่น้ำบางประกงพี่เขาบอกว่าถ้าข้ามแล้วกั้นหายใจแล้วเคยตรงมอเตอร์เวย์ใช่ไหมไกลมากเลยนะทำได้แต่ไม่ได้ขับไม่ได้ไกลขนาดเบลบอกยาวไปไหมยาวได้ไหมเคยได้เสร็จแล้วเป็นไงบอกให้คนที่บ้านขับเร็วๆเพราะว่าตอนนั้นบอกว่าขอให้สอบติดมอแหละเพราะว่ามันทางจากกรุงเทพไปมอต้องผ่านมอเตอร์เวย์ชลบุรีไงบอกแบบที่บ้านขับรถขับเร็วๆจะกั้นหายใจมันได้นะมันติดการสะพานก็อ้าวไม่ได้กลายเป็นตำนานมอนั่นแหละครับก็เอามาเล่าสู่เราเพราะน้องๆกำลังจะเข้ามหาลัยกันแล้วเนาะเอาแล้วเด็กก็จะไม่กลัวหรอกย่าถูกไม่ละมอสมัยลุงอ่ะวุ้ยถูกสมัยลุงเหรอก็ไม่มีอะไรก็ไอ้ที่ขบวนไหลหัวเนี่ยยังไงอ๋อเขาก็เล่าเพื่อนเพื่อนเล่าสู่กันฟังเราต่อกันมาก็คือตอนนั้นทำหนังสือพิมพ์ตอนกลางคืนของพี่เนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนเล่ามานะคือพี่เป็นคนที่ไม่เจออะไรไม่เชื่ออะไรแต่กลัวผีไม่เชื่อแต่กลัวพี่ไม่เคยเชื่อแต่พี่กลัวเขาบอกว่าเขาทำหนังสือพิมพ์เสร็จทำหนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัยเสร็จก็ประมาณตีสามขยันมากเลยนะตอนนั้นนะไม่รู้ทำทำไมกันนักกันมาขนาดนั้นแต่กลับบ้านแล้วก็ขับรถกลับบ้านเพื่อนก็อยู่หอในอีกแล้วครับแล้วมันจะมีโค้งที่เรียกว่าโค้งวิทยาศาสตร์ผ่านคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นลักด้านหลังหอสมุดอ่ะกลางคืนในมหาวิทยาลัยมันจะมืดแล้วต้นไม้มันเยอะมากมันก็จะมีความทึมเพื่อนบอกว่าขับรถผ่านโค้งนั้นไปมองกระจกหลังเห็นขบวนแห่อยู่ที่กระจกหลังมันก็เลยบอกว่ามันก็ขับรถหนีไปเลยไม่หันกลับมาดูอีกพี่ก็ไม่รู้ใบไม้หรือเปล่ามันยืนยันว่าเป็นขบวนแห่มีเสียงด้วยแต่มีหัวไหมแต่ไม่ได้จอดจงเป็นวันนะแล้วแต่ว่าคุ้นว่าเขาบอกว่าวันนั้นมันเป็นวันเดือนเพ็ญอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันจะเป็นหนาเพราะว่าเหมือนแบบเคยอ่านแบบว่าจะเป็นวันอะไรสักอย่างที่แบบจะเจอโดยเฉพาะอ่ะเรื่องอย่างมอก็จะมีเรื่องเล่าอย่างอ่ะถ้าวนรอบหอนาฬิกากลับด้าน3รอบก็มอดมอเตอร์เห็นคงเห็นผีอะไรอย่างเงี้ยก็คงมีคนเคยไปทำแต่ก็ไม่มีใครคอนเฟิร์มว่าเห็นไหมหรือไม่เห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอมันเป็นมหาลัยเก่าแก่อย่างที่ปอบอกไงว่ามหาลัยภูมิภาคเก่าแก่มันจะมีอยู่ไม่กี่ที่ใช่ปะมันก็จะมีเรื่องเล่าตำนานหออย่างที่จุ๊บบอกว่าหอ6อย่างเงี้ยมันก็เริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัยใกล้ๆสร้างมหาลัยสร้างตอนประมาณปี2505และจุ๊บอยู่ปีเท่าไหร่49ว่ามันก็ไม่ได้มีการปรับปรุงใดๆแต่พอมารีโนเวทตอนนี้ความน่ากลัวมันก็ไม่รู้จะหลอกยังไงแล้วไงเดี๋ยวนี้เขามีไฟสว่างไม่มีคุณยายสปีดแล้วหรือมีคุณยายสปีดนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่แบบแต่ละมหาลัยหลายๆมหาลัยจะมีคุณยายสปีดเอาจริงคือถ้าคนเชื่อก็จะกลัวๆหน่อยเนาะแต่คนไม่เชื่อก็จะตั้งคำถามบางทีอาจจะมองเป็นเรื่องตลกไปเป็นเรื่องเล่าเรื่องสนุกกันน้องๆที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยก็เดี๋ยวก็คงจะได้ยินเรื่องแบบนี้แหละไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวและไม่ต้องเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดหรือเรื่องแต่งทั้งหมดเดี๋ยวไปดูเองแล้วกัน ใครมีเรื่องอะไรก็วันหลังก็มาเล่าสู่กันฟังเขียนเอาไว้ได้นะครับวันนี้พวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ